หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมตอนนี้ครับเรามาลองรถกันก่อนก่อนที่จะนำกลับไปบูรณะใช่สภาพก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันอยู่อมากมานานยังก็2ปีแล้วพี่เนี่ยเวลาเลี้ยวอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสำหรับเทปนี้ครับมหากาพย์แห่งอิมพาล่าแล้วก็คงไม่มีใครในประเทศนี้ไม่รู้จักเขาคนนี้นะครับน้องหมากดินสุภลักษณ์นะครับทีนี้อยากได้ลูกเล่นอะไรหรือเปล่าไหนๆทำแล้วพี่ถามเลยนี่ไงแล็ปท็อปใช่ไหมนี่ไงก็อยากได้แฟนพี่นะพี่ถ้าพี่ใส่แล็ปท็อปให้หมากนะพี่ว่าพี่จะใส่ให้สุดนู่นเลยคือเหมือนฟิลเปิดประทุนอะแต่เป็นฟิลนี้นะแล็ปท็อปก็คือ3ครับทำได้ไหมครับได้ครับจริงครับไฟฟ้าเลยกด3ครับแล้วลูดจากนี่ไปเนี่ยประมาณขนาดนี้มันจะดึงเลยเราสามารถเติมดึงอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไฟฟ้าไม่ใช่แบบเป็นประทุนไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่เป็นแค่ลูดแค่ลูดเปิดหลังคาเนี่ยสุดเลยแต่จริงๆแล้วเอาแบบที่ชอบจริงๆคืออยากเปิดใช่ไหมอยากเปิดประทุนเพราะว่านั่นแหละอยากพี่เคยทำพี่ทำรถสวยๆพี่ทำรถพี่ไปแล้วไงมาสแตงก็เป็นหนึ่งใน4โปรเจกต์แห่งขุนเขาที่เราเคยออนแอร์ไปแล้วนะครับตอนนั้นเราเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันไปนิดนึงตอนนี้ก็คงถึงเวลาจริงที่เราจะต้องลงมือแล้วก็ทำการคัสตอมรถครั้งนี้แบบเต็มรูปแบบกับเจ้าเชฟโรเลต Impala 1960ตัวนี้เอาละครับนี่ได้วันประสมมาเลิกครับการเดินทางที่จะ modify บุรณะเจ้าวางน้อยอิมพาล่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยขออนุญาตไปร้านเครื่องเสียงไปแกะเครื่องเสียงทุกอย่างใส่ลังให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้อะไรเปิดประทุนเราจะมาแล้วเดี๋ยวมาวางโปรเจกต์กันว่าการตัดทำสองประตูแล้วก็เปิดประทุนหน้าตามันจะออกมายังไงคงเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรานำให้คุณผู้ชมได้ดูกันในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงแต่เชื่อไหมครับเราถ่ายทำกันครบปีละ1ปีเต็มๆคุณจะได้รู้ว่าไอ้คำว่ามหากาพย์ไอ้คำว่าที่สุดของการดัดแปลงรถไอ้คำว่าการต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้จิตวิญญาณทุกอย่างใส่ลงไปกับมันใส่ชุดหมีแล้วร้อนขออนุญาตแฝงร่างแล้วกันนะครับทำงานง่ายๆหน่อยดีกว่าขอเลยอ
นี่ครับต้องใส่เดินทางด้วยเมทัลโล่เป็นวิธีที่ไม่น่าเรียนแบบแต่เราเดินทางไปหาอาจารย์ปลิวก่อนนะครับแกอยู่ไหนเป็นแนวนี้ครับพี่ใช่เป็นแนวตรงไปเลยแล้วก็ต่อคือมันก็มาขนาดไหนแล้วก็ต่อช่วงนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวพี่ดูว่าจะปิงงอป่ะงอป่ะแอนแบบครับตอนนี้ให้อาจารย์ปิวเขาวิเคราะห์กันเดี๋ยวได้ลงมือแล้วรับรองว่ามหากาพย์นี้โคตรมันแน่นอนรับรองเลยครับต้องมาพูดถึงการตัดหลังคานะครับสำหรับเจ้าตัว Chevrolet Impala ในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไว้ส่วนตัวผมแล้วเนี่ย เคยมีประสบการณ์กับการคัสตอมรถโดยการตัดหลังคาหรือว่าตัดต่อเป็น2ประตูหรือว่าอะไรต่างๆมาพอสมควรแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นการทำเพิ่ม2ขั้นตอนก็คือจาก4ประตูต้องทำให้เหลือ2ประตูแล้วก็ต้องตัดหลังคาออกเพื่อจะทำเป็นโครงสร้าง convertible หรือเปิดประทุนโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่เรากำลังทำข้ามคือเปิดพวก2ประตูอยู่แล้วทำเปิดประทุนมีแต่เรากำลังจะทำ4กลายเป็น2แล้วเปิดประทุนด้วยเนี่ยข้ามไป2สเต็ปซึ่งจะทำจะยากกว่าทีนี้มันก็อยู่ที่แบบนะครับคุณผู้ชมว่าแบบมันต้องค่อนข้างเป๊ะนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นแบบต่างๆไม่ใช่ว่าเราสุ่ม4สุ่ม5ตัดนะครับคุณผู้ชมเราได้มีการไปทาบแบบแล้วก็ไปทาบวัดแบบจากรถ Chevrolet Impala ที่เป็นเปิดประทุนแท้จริงๆตอนนั้นขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับสำหรับพี่โกนะครับที่แนะนำตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของรถคือใครแต่ว่าเขาให้เราไปวัดที่อู่ที่ลาดพร้าวมานะครับก็ได้นำแบบเจ้าตัวเนี้ยส่งให้กับช่างปลิวในการที่ได้ดูว่าเราจะลงโครงสร้างมันยังไงแล้วก็ขนาดทุกอย่างให้มันพอดีกับออริจินอลของ Chevrolet Impala ที่เป็นเปิดประทุนเราไม่ได้เบิกเจ้าตัวประตูของเจ้าที่รถที่เป็นเปิดประทุนแท้มาเราใช้โครงสร้างประตูเดิมใช้โครงสร้างเดิมนะครับของรถทั้งหมดเลยก็ต้องมีการตัดต่อนะครับนำเจ้าชิ้นส่วนจากประตูหลังเชื่อมติดเข้าไปแล้วก็มายัดในส่วนของประตูหน้าเพื่อขยายขนาดนี่ครับอันนี้งานเริ่มคืบหน้าแล้วเทคนิคที่เราบอกให้กับพี่ฟิวคือเราจะเลาะเหลี่ยมนี่คือประตูหลังประตูหลังแล้วปาดเอาเหลี่ยมนี้ขึ้นมาตั้งทรงตรงนี้ก่อนให้แบบนี้เดี๋ยวต้องมาเคาะให้มันเป็นเหลี่ยมตรงเดี๋ยวเราต้องตั้งตรงขึ้นมาอีกให้มาเป็นแนวเป็นจันทร์เลื่อนขึ้นมาเราต้องออฟยึดตรงนี้ก่อนยึดทำแนวนี้ให้ได้หมดเดี๋ยวค่อยมาตัดตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทำตรงนี้โอ้โหจริงๆแล้วการใช้ทรงประตูอย่างหลังมาช่วยมันดีกว่าเยอะเลยดีกว่าแล้วมันเหล็กมันจะเพราะนั้นชิ้นนี้เราเอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวลื้อนี้ออกปั๊บเอานี้ต่อเข้านี่ถูกไหมพี่
เผื่อเนี่ยก็เอาเนี่ยโยนเข้ามาต่อนี่ไอ้เนี่ยต่อข้างนี้นะเพื่อจะเอาแนวนี้แนวมันจะรับกับประตูนี้เลยนี่ครับความคืบหน้าผมพี่ปิวยืดมาแล้วส่งเป็นไงครับพี่ก็เหมือนเดิมหมดนี่นะครับทำแบบให้ฝรั่งมันได้รู้บ้างคนไทยทำได้ทั้งนั้นน่ะสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ